สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่องสีสุขุนครับคลิปนี้พี่กิจก็มีพัสดุกล่องใหญ่สีแดงนะครับตัวนี้ส่งมาจากไปรษณีย์ไทยครับทุกคนโอ้โหเป็นอะไรอยู่ในกล่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนครับเออนะเออนี่ครับทางไปรษณีย์ไทยนะส่งอะไรมาให้พี่กิจเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนหนักเลยทีเดียวนะโอ้อ่ะมาลุ้นกันมาลุ้นกันอ่ะนี่มาดูไปพร้อมกันปุ๊บอะไรเนี่ยอุ๊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 ยอะไรปุ๊บโอ้โอ้เห็นไหมทุกคนอะไรเนี่ยปุ๊บโอ้โอ้โอ้ไม่อู้โอ้โอ้โอ้รถเหล็กรถเหล็กไปรษณีย์ไทยโอ้เอามานับดูมานับดูมีกี่คัน1 2นะ3 4 5 6นะ7 8อ่ะ9ฮะ9 10อ่ะ11อ่ะ12นะ13นะ14นะ15นะ16นะ17นะ18นะโอ้โห19นะ20 20คันครับทุกคนโอ้ยเป็นรถเหล็กไปรษณีย์ไทยครับทุกคนนะอย่างที่เราทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยนะเขาจับมือกันกับซิมาทอยทำรถเหล็กไปรษณีย์ไทยออกมานะมี2แบบก็จะเป็นรถบรรทุกแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็เป็นรถตู้ใช่ไหมครับทุกคนโอ้แววแววว่ามันจะมีแบบที่3ด้วยนะแบบที่3จะเป็นอะไรเนี่ยต้องติดตามกันครับทุกคนนะนี่นะสามารถหาซื้อได้ที่เว็บไปรษณีย์ไทยนะ thailandpostmart.com นะถ้าซื้อกับเว็บไปรษณีย์ไทยจะราคา189บาทนะมันจะได้ถุงสีแดงแบบนี้ด้วยเป็นพ็อปถุงสีแดงแบบนี้นะ189บาทนะเอออยู่เว็บไปรษณีย์ไทยครับ thailandpostmart.com หรือไปหาซื้อตาม 7-Eleven ได้ตาม 7-Eleven ไม่มีถุงแดงให้นะ159บาทครับทุกคนนะเออมี2แบบไปหาจัดกันได้นะนี่ทางไปรษณีย์ไทยนะเขาส่งรถเหล็กมาให้พี่กิจ20คันนะเขาบอกว่าให้มาจัดรายการแจกนะโอ้โหให้มาจัดแจกนะ20คันนี้จะไปแจกยังไงนะครับทุกคนรถเหล็กไปรษณีย์ไทย20คันครับเดี๋ยวคลิปหน้านะพี่กิจจะมาทำคลิปแจกนะกิจกรรมแจกรถเหล็กจากไปรษณีย์ไทยครับทุกคนนะอย่าลืมกดติดตามไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาร่วมสนุกกันกับกิจกรรมแจกรถเหล็กไปรษณีย์ไทยนะคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับโอ้เยอะจริงๆเยอะจริงๆ